วพลังงานและสิ่งแวดล้อมคืออะไรมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอทุกคนรู้ไหมคะว่าพลังงานคืออะไรพลังงานคือการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เราจะมายกตัวอย่างพลังงานที่น่าจะรู้จักกันดีเลยคือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนพลังงานสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ1พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป2พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนทุกคนรู้ไหมครับว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อกันเป็นวัฏจักรและเป็นระบบที่มีผลต่อกันโดยอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับโดยจำแนกเป็น2ลักษณะกว้างๆเลยก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับทุกวันนี้มีมนุษย์หลายกลุ่มที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ทุกคนก็ยังคงต้องใช้พลังงานในทุกๆวันแถมจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นตลอดทำให้ในอนาคตเราอาจมีพลังงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์และการกระทำของมนุษย์บางกลุ่มอาจทำให้สิ่งแวดล้อมหมดสิ้นไปที่จะช่วยรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยนะคะสิ่งใกล้ๆตัวก็คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะน้อยเช่นไฟฟ้านะคะคอมพิวเตอร์หรือว่าแอร์คอนดิชันเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแอร์คอนดิชันนะคะก็คือถ้าปกติเราใช้งานเราต้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะกับสภาพแวดล้อมนะคะนะทั้งภายในห้องด้วยนะคะแล้วก็นอกห้องด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเมื่อเราคิดจะใช้พลังงานอะไรใดๆนะคะต้องคิดก่อนว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะคะกับการสูญเสียพลังงานนั้นไปนะคะในแต่ละครั้งที่เราใช้งานนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเราสามารถหันมาใช้จักรยานหรือการเดินแทนหรือจะเป็นใช้คติที่ว่าทางเดียวกันไปด้วยกันก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือยมีการซ่อมแซมยืดอายุการใช้งานและนำกลับมาใช้ใหม่เท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์ได้แล้วเพียงแค่รับรู้และลงมือทำก็ช่วยยืดอายุโลกได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญอย่าปล่อยให้มันหมดไป